รองผู้เอกเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ทางด้านเพชรเชียงยืนนี่ช่วงต้นเกมนี่โดนโหค่อนข้างเยอะเลยนะบนล็อกนี่เขาบอกว่าจะล้มมวยหรือยังไงก็ไม่รู้ราคาเพราะว่าราคาไหลต่อแดงชาติทวีนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะก็เข้าไปถ่ายรูปกับซอเอแล้วก็รถถังจิตเมืองนนท์นะเดี๋ยวไปดูคนแพ้กันก่อนนะครับขนาดที่เขายังตั้งใจเลยขนาดที่เขายังตั้งใจถูกไม่ฟาวก็จริงแต่มันดูไม่มีสีโอ้หาว่าแกยิงอ่ะทําไมต้องซ้อมเรื่องท้ายเราก็พยายามจะต่อยหมัดครับได้ลุ้นเหมือนกันนะครับเชียร์นี่มีอะไรก็จะก้มกันหมดอยู่แล้วหมดแล้วราคาไม่ตื่นไม่ตื่นยากมายากนะครับได้ครับไปล้อมเกี่ยวไปล้อมเกี่ยวครับคนเยอะแล้วทําไม่มาเค้าทําที่เดียวไปช่วงนั้นที่เขาต้นเกมเขาโหน้ำมันเนี่ยเรารู้สึกยังไงตอนนั้นครับช่วงต้นเกมเขาโหน้ำมันเนี่ยอันนี้ดูรวมพอใจผลงานของเกมยังไม่พอใจกลับไปแก้ไขใหม่ตรงไหนบ้างครับบางที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็แต่อาวุธให้มันหลากหลายกว่านี้เรายก5เราก็พยายามจะไล่ต่อยแล้วได้เฮเหมือนกันครับว่าแฟนๆคอมเมนต์เข้ามาว่ายกสุดท้ายทำไมไปฟ้องกรรมการเยอะเป็นเพราะอะไรบอกได้ไหมครับคนไทยเขาคอมเมนต์เข้ามาว่าที่สุดท้ายตีกระจับไม่ฟาวทำไมเราถึงฟ้องกรรมการก็ตีทั้งแทงครับบอกเราก็ทำพยายามทำเต็มที่นะวันนี้ทำไม่สำเร็จจากฝ่ายสุดท้ายบ้างครับน้องก็ขอโทษลูกพี่ครับเดี๋ยวโอ๊ตอภิชาติแก้วขจรครับก็ขอโทษที่นี่ครับพี่พันธุ์สีทองแล้วก็ขอโทษแฟนบอลทุกคนที่เชียร์และเป็นกำลังใจครับผมไม่เป็นไรนะครับน้องขอเป็นกำลังใจให้ชาติทวีพิชาติมวยไทยนะครับเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันสักนิดนึงนะครับช่วงต้นเกมก็โหน้ำมันเจียวจ้าวเลยนะบรรยากาศนี่โอ้โหน้ำมันนี่โดนโหตั้งแต่ช่วงยก2ยก2อ่ะเป็นรอง5241เลยอ่ะน้ำมันอ่ะแพทย์เชียงยืนเซียนมวยบรรลกก็โหกันนะสุดท้ายแล้วก็ต่อยไปต่อยมานี่โอ้โหกินขาดเลยไอ้ชาติทวีนี่ได้เปรียบคนช่วยแล้วก็มีเสียงโหไม่ทราบนะครับเอาจริงนี่ถีบกับนี่ไม่ฟาวนะถีบเตะไม่ฟาวครับแต่ว่าไม่สมควรทำนะเพียงนะเขาไม่นิยมกันใช่ครับผม
คือทำได้ครับแต่ว่าถ้าสปิริตของนักกีฬาไม่ถูกคนทำครับแต่ผมมองว่าจังหวะนั้นครับก็น่าจะพลาดด้วยแล้วก็อาจจะตั้งใจตั้งตื่นครับผมเองก็ไม่ใช่นักมวยผมเองก็ไม่รู้ครับว่าตั้งใจหรือยังไงครับก็มีโอกาสเจอกันใหม่ครับเพราะว่าบรรยากาศเพื่อนร้องมาแล้วครับไปดูกันครับผู้ชนะกันครับแพทย์เชียงยืนจิตเมืองนนท์ฮะพี่อ่ะป้ายมันเหลี่ยมไปด้วยเนาะโอ้ยห้องมันมีอ่ะขยันเอาขยันผมเล่นก็เออนั่นแหละเขาเล่นผมก็บอกเขาบอกสองยกละคุ้มกับสามเกมละคุ้มอยู่แล้วเนี่ยครับเป็นอย่างไอ้น้องเป็นไงบ้างครับโอ้โหน้องวันนี้กดดันไม่ทันหมดเลยช่วงกดดันครับมีโหนี่หน่อยครับตอนนั้นรู้สึกยังไงน้องกลัวเขาไล่จริงๆไล่เพราะอะไรเหรอตอนนั้นเราคิดยังไงตอนที่แฟนโหผมก็งงเหมือนกันเนี่ยครับเขาโหเพราะอะไรรู้ไหมราคาใช่ไหมใช่ราคาจริงแต่ว่าหลังจากเสียงโห่ยกสามนี่ออกมาไล่ต่อยมาสองยกตั้งเกียร์ไปแล้วครับผมคุมสองยกเพราะอะไรเพราะว่าเราหายไปนานใช่ครับกลัวสภาพร่างกายเราใช่อันนี้ดูว่าสภาพร่างกายโอเคเลยไหมได้ไหมได้ใหญ่แล้วเนี่ยได้เนี่ยครับน้ำหนักนี้เป็นไงหายไป5 ปี10 ปี132ก็ได้นะครับไปเรื่อยๆครับต่อยยับเลยครับตามวันนี้ต่อยยับขึ้น130เหรอต่อยยับขึ้น130ใช่เลยต่อยยับขึ้น132 32 33เนี่ยวันนี้มีเมียฉีดเท่าไหร่แสนหนึ่งครับแสนหนึ่งนานหลายๆก็นั่นเนาะแน่นนานพี่เล็กมาแสนหนึ่งตอนนี้เขาโดนหมัดเลยตอนนี้เขาโดนหมัดเลยเรารู้สึกไงจ่าเก็บเขาโดนแล้วครับน้องเลยไหมถ้าเช็คที่แน่ผมก็กะครับแต่น้องมันก็อยู่ได้ผมก็เลยไม่รีบเลยไอ้จังหวะนั้นนี่เห็นบอลน้องบอกว่าเขารวมมีกับการตีกับจับตอนนั้นเราตั้งใจหรือยังไงบ้างมันไม่ผิดกติกาเลยพี่ผมก็ตีบ้างไม่ตีบ้างมันก็เป็นเทคนิคครับใช่ครับแล้วก็ตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างใช่ครับก็เป็นกลยุทธ์ที่จะเอาชนะเขาใช่ไหมใช่ครับใช่ครับมึงหนาอีกทีแต่เขาจนว่าต้องเดินเขามาหาผมเป็นไงบ้างวันนี้ผลในรอบ5ปีในกรุงเทพต้องขยับไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็ดีเองครับสภาพร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ผมว่า70-80% นะอืมเต็ม100แน่นอนกลับมาทำหนักในกรุงเทพไฟแรกก็ถือว่าไปในทางที่ดีครับไปทางที่ดีแสน100,000ครับไม่ลงค่าตัวสุดท้ายนี้อยากขอบคุณใครบ้างครับน้องก็ขอบคุณแฟนมวยครับแล้วก็ขอบคุณพี่หนึ่งใช่ไหมครับที่ให้อาชีพมาแสนหนึ่งนะกลับมามีในใจไหมอยากเจอใครที่ก่อนที่จะหายไป5 ปีเราเคยแพ้ใครอยากแก้มือใครบ้างยังไม่ตอนนี้ยังไม่คิดเลยครับต้องให้สภาพร่างกายที่ดีกว่านี้ให้ร่างกายกลับเข้าที่ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดกลับมากระดูกการผัดเวยต้องบอกว่าไม่เป็นรองใครแต่ว่าสภาพร่างกายหายไปนั้นก็ขอทำฟอร์มก่อนขอทำฟอร์มอีกอันนี้ดูรวมพอใจผลงานไหมก็ยังไม่พอใจครับตรงไหนบ้างที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็สภาพเนี่ยครับสภาพต้องปรับก่อนครับต้องเอาให้ดีกว่านี้ใช่ครับวันนี้ดีแล้วแต่ว่าต้องดีกว่าครับต้องดีกว่านี้ครับวันนี้ทำสำเร็จอาชีพ100,000ด้วยฝากถึงแฟนที่ติดตามเชียร์เราหน่อยครับขอบคุณทุกกำลังใจครับวันนี้ทำได้แล้วครับผมเป็นกำลังใจให้ครับผมแล้วก็ยินดีด้วยนะครับยินดีนะครับเพชรเชียงยืนจิตเมืองนนท์นะครับก็กลับมาในรอบ5 ปีกว่าๆนะ6 ปีนะก็ทำสำเร็จแล้วก็ได้ฉีด100,000 บาทนะวันนี้ก็พลิกชนะคะแนนเจ้าชาติทวีอภิชาติมวยไทยไปแบบสนุกเลยครับก็มีเสียงโห่บ้างฮะช่วงต้นเกมนะครับเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศหลังเกมของคู่เอกกันต่อนะครับตอนนี้คู่เอกอยู่บนเวทีแล้วครับ